สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการวางป้ายหน้ารถตอนเติมน้ำมันนะครับผมไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นค่ายอื่นเขาวางกันหรือเปล่านะฮะซึ่งเข้าใจแหละว่าเขาวางเนี่ยป้องกันอะไรหลายๆอย่างเนื่องจากเติมยังไม่เสร็จกลัวกระชากหัวปั๊มหลุดอะไรต่ออะไรคือจริงๆเปลี่ยนไปวิธีอื่นได้ไหมครับเพราะว่าการวางป้ายหน้ารถเนี่ยมันอาจทำให้สีของรถลูกค้าเนี่ยเป็นรอยได้นะครับบางคนที่ไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่บางคนที่เขารักรถจริงๆเนี่ยเป็นช่างสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะรู้ถึงรายละเอียดตรงนี้เวลาลากออกเนี่ยหรือดึงออกไม่ดีเนี่ยเป็นรอย